ครับสวัสดีครับค่ะตลาดก็ขึ้นแรงลงแรงนะฮะก็แตะที่1,329แล้วกดลงมา1,319จุดเลยนะครับค่ะ10จุดส่วนต่างฮะค่ะเป็นไงคะสถานการณ์ตลาดยืนได้นะก็มันก็แกว่งเนี่ยครับก็คือตอนนี้ก็เด้งมาแล้วประมาณ1,325นะครับช่วงนี้อาจจะตื้อๆหน่อยแถวประมาณ 1,330 จุดนะครับก็เป็นแนวต้านหนึ่งแล้วก็บวกกับวันศุกร์มันขึ้นมาเยอะนะครับก็อาจจะย่อลงสลับบ้างนะครับก็ดูแล้วประมาณ1,320-1,310นั่นแหละฮะก็มองทิศทางโดยรวมก็น่าจะยืนจุดสูงระยะสั้นเดิมที่เบรกเอามาได้ที่ประมาณ1,313มาได้นะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่ออาจจะย่ำฐานก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ตอนนี้ถัดไปที่ระดับ1,330ก็คือบริเวณ 1,350 จุดนะครับตลาดก็ยังมีทิศทางที่ดีอยู่นะครับก็เป็นแนวต้านใหญ่นะฮะครับค่ะสำหรับหุ้นที่ตามเมื่อเช้าก็คือ KTB นะฮะก็ KTB ก็ยังถือต่อได้นะครับอาจจะไม่ถึงถือยาวหน่อยเป็นช่วงปันผลได้นะครับรับปันผลโอ้โหปันผลอีกแล้วจาก XD เมษายนนะครับก็ 0.9 ประมาณ 5% นะครับบวกกับถ้าเกิดว่าตัวตลาดมันขึ้นแล้วกลุ่มหลักมันมาอย่างพลังงานแบงก์อย่างเงี้ยนะครับก็เชื่อว่า KTB ก็ต้องเป็นหนึ่งหุ้นที่จะปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าเม็ดเงินก็จะไหลเข้ามาในแบงค์นะครับแล้วก็ KTB มีเรื่องปันผลที่โดดเด่นกว่าตัวแบงค์อื่นนะครับในกลุ่มเดียวกันก็ยังถือยาวหน่อยได้นะครับเป็นตัวหลักส่วนที่แนะนำไปช่วงเช้าอีก2ตัวก็จะมี SCI นะครับ SCI ก็เช้าขึ้นไปสูงสุด 7.5 ตอนนี้ยืนอยู่ที่บริเวณ 7.50 นะฮะก็ 7.5 ก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็ยังไปรอขายประมาณ8บาทค่ะเมื่อเช้า 7.35 ครับผมอีกตัวหนึ่ง COI นี่ก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปรอขาย 6.2 นะครับ 6.20 ครับตอนนี้ 6.05 ก็แนวต้าน 6.2 แล้วก็ 6.6 บาทค่ะนะครับส่วนหุ้นช่วงบ่ายดูตัว NCL แล้วนะครับ NCL เพิ่มอีกตัวแล้วกันค่ะค่ะนะครับก็สร้างฐานมาที่บริเวณ2บาทมาระยะหนึ่งวันนี้ก็กระโดดมานะครับแล้วก็วอลุ่มเข้าค่ะแล้วก็ดูเหมือนยืนประมาณ2.14 ได้ละนะครับตอนนี้ก็ถ้าซื้อก็ซื้อได้เลย 2.22 นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ 2.38-2.40 บาทค่ะหลุดต่ำกว่า 2.14 คัตลอสค่ะนะครับก็ให้เพิ่มเป็นตัวหนึ่งส่วน CDH16 Future ก็มันยังเลยรออยู่ด้านบนอาจจะถ้ายังไม่มีฐานะนะครับก็รอหน่อยนะครับรอเปิดจริงๆมันช่วงบ่ายต้นๆมันลงมาประมาณ838ละแต่ผมให้แนวรับประมาณ837นะฮะอาจจะไม่ถึงดีก็รอลงหน่อยคือยังแนะนำเหมือนเดิมคือเปิดฐานะที่2แนวรับละกัน837นะครับแล้วก็830มันก็จะได้เฉลี่ยประมาณสัก834ราคาเฉลี่ยนะครับแล้วก็หลุด827ครับรอต้องรอหน่อยเพราะว่ามันถ้าตัวนี้มันจะเปิดโอเพ่นลองเลยมันก็ส่วนต่างกันใช่ครับผมเพราะตลาดมันขึ้นมาเยอะแล้วก็จุดคันล้อมันไกลจากราคาปิดณตอนเนี้ยนะฮะโอกาสที่ตัวเซตแม่แล้วก็ CDH16 มันจะย่อลงก็ยังมีอยู่นะครับส่วนแนวต้านก็จะมี852นะครับแล้วก็ถัดไปที่ประมาณ872นะครับก็ยังมองทิศทางดีอยู่ส่วนทองคำก็ยังเหมือนเดิมเลยนะฮะแกว่งอ่อนข้างๆก็จะชัดเจนก็ต่อเมื่อที่หนึ่งหลุด1,200อันนี้เปิดช็อต
นะครับตอนนี้ก็ยังไม่หลุดยังไม่ต้องทำอะไรค่ะครับผมเพราะว่าถ้าเปิดลองเลย1216คัดลอส 1,000 เหรียญมันก็16เหรียญมันก็เยอะเหมือนกันค่ะนะครับผมครับค่ะก็เมื่อเช้านี้เข้าเป้า2ตัวนะคะ C Oil แล้วก็ SCI นะคะยังไม่เข้าพี่ยังไม่ถึงแนวเลยอ๋อยังลังเหรอแต่เป็นยืนบวกได้เนาะผมต้อง 7% ที่อ๋อ 7% เหรอโอ้โหเยอะเนาะต้องบอกกินต้องกินคำโตโตพี่ค่ะขาดทุนต้องขาดทุน 3% อ่ะครับแหนพี่แหนมันลงไปแหนพี่ไม่น่าพูดเลย C Oil โดนข่าวขึ้นมาละขึ้นมาละโอเคนะ6บาท 6.5 ก็ยังได้ 6.2 นะครับตอนเช้าแนะนำไปอยู่ที่ประมาณ 5 7. เท่าไหร่พี่7 5 7.8 ป่ะ 5.7 เออ 5.7 แต่ตัว SCI 7.35ใช่7.35แล้ว C Oil ประมาณ 5.7 5.75 ใช่ไหมครับผมนะก็อยู่เหมือนเดิมนะคุณผมก็สามวันทำการถ้าเกิดว่ามันซื้อแล้วมันนิ่งๆก็ไม่ขึ้นไม่ลงก็ขายไปได้แล้วรอตัวใหม่ของคุณอองห้ามติดหุ้นนะครับคอนเซ็ปต์ของคุณอองเราไม่ได้ติดหุ้นใช่ครับผมใช่ค่ะคอนเซ็ปต์แกไม่ติดขาดทุน 3% ก็คัดลอสไม่มีนะฮะครับผมครับค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันนะคะ NCL ว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะคะด้วยครับผมใช่ค่ะวันนี้ NCL ครับได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะ